ท่านผู้ชมค่ะเราเห็นศิลาจารึกนะคะในสมัยอักษรในสมัยโบราณนะคะอันนี้ก็เป็นอีกศิลาจารึกหนึ่งที่มีความน่าสนใจนั่นเองนะคะซึ่งศิลาจารึกนี้นะคะพบที่ปราสาทตาเหมินทมนะคะมีความสูงประมาณ100นะคะ6เซนติเมตรนะคะจารึกด้วยอักษรของโบราณภาษาเขมรและภาษาสันสกฤตนะคะในศักราช800ก็คือพุทธศักราช1421นั่นเองนะคะได้จากเรือเบงคดทางทิศใต้ของปราสาทตาเมินทมนะคะอำเภอพนมรักจังหวัดสุรินทร์คำจารึกกล่าวถึงอาณาเขตของปราสาทตาเมินทมและการถวายสิ่งของแด่พระศิวะเทพนะคะเป็นการถวายสิ่งของนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นข้าทาสชายหญิงช้างม้าวัวควายหรือสิ่งของอันมีค่าต่างๆหรือเทวรูปสลักอาจจะเป็นช้างม้าต่างๆที่สร้างอุทิศถวายแด่เทพเจ้าก็จะกล่าวไว้ในจารึกหลักนี้นะคะดังนั้นปราสาทตาเมินทมจึงถือว่าเป็นปราสาทที่มีความสำคัญมากอีกพื้นที่หนึ่งของจังหวัดสุรินทร์นะคะน่าค้นหาทีเดียวนะคะท่านผู้ชม